วัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เป็นเรื่องเช่นเคยครับกับเรา2คนครับเคนโดเกรียงไกรมาศพจนสุนทรกมลพรวรกุลนะคะเช้าวันนี้มีหลายเช้าวันนี้เช้าอ่ะกับลุกเพลคืนวันนี้มีหลายเรื่องให้ได้ขยี้กันนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมวันนี้ช่วยกันไลค์เลิฟแชร์แล้วก็คอมเมนต์สังเกตคอมเมนต์ดีๆนะพิธีกรจะป่วนอยู่แถวนั้นแข่งกันเม้นต์กับคนดูเต็มอ่ะนะฮะช่วงวันพฤหัสบดีนี่ถือว่าเราจะได้ใกล้ชิดกันเป็นพิเศษเพราะปกติแล้วกมลพรกับเคนโดจะไม่ค่อยเม้นต์เท่าไหร่เม้นยังไงล่ะรายการก็ต้องจัดนะใช่ถ้าเกิดว่าสามารถที่จะปากพูดแล้วปากแล้วมือก็พิมพ์ไปได้ด้วยเนี่ยนะฮะคงจะต้องไฮโลแล้วแหละคงไม่ไหวแต่วันนี้เนี่ยมีหลายเรื่องที่จะเขาเรียกว่าเป็นเรื่องกันแล้วก็คงต้องขอความเห็นจากทั้งคุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็บรรดาลูกเพจทั้งหลายที่อุตส่าห์ตื่นเช้าขึ้นมาช่วยกันจัดรายการนะหน้าของแฟนเพจเป็นเรื่องเนี่ยนะคะต้องถามคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าใครเคยเจอความรุนแรงในครอบครัวบ้างผัวตบเมียตบนะฮะแล้วก็ยังทนอยู่กับเขาบางคนที่ผมรู้นะคุณกมลพรเมียโดนผัวตบเป็น10ปีแต่ก็ต้องอยู่เพราะรักเพราะรักไม่พอมีลูกด้วยกันอยู่เพราะลูกบางทีไม่รู้จะไปไหนเพราะว่าตอนแต่งงานผัวก็บอกว่าออกจากงานไปเถอะเดี๋ยวฉันทำมาหากินเลี้ยงเองคนที่มันไม่เคยทำงานมาเป็น10ปีอะคุณพอเลิกกับผัวจะไปทำอะไรจะอยู่กินยังไงลูกก็มีทำงานก็ไม่เป็นแล้วซักแต่ผ้าเป็นทำกับข้าวเป็นแต่ผัวก็เริ่มรุนแรงขึ้นทุกวันก็ต้องทนอยู่แบบนั้นเพราะว่าไปไหนก็ไม่ได้เขาเรียกว่าเลือกสาเลือกคุณสาสาแล้วสาสามีเหรอสามีมากกว่าครอบครัวมันก็มีนะคะแต่ว่าวันนี้ที่จะให้คุณผู้ชมช่วยกันแสดงความคิดเห็นให้ลูกเพจเนี่ยช่วยกันแสดงความคิดเห็นคือเคยเจอไหมหรือแม้กระทั่งกับตัวเองแล้วเรื่องแบบนี้เนี่ยมันฝังรากลึกในเมืองไทยมีตัวเลขสถิติที่เดี๋ยววันนี้เราจะได้คุยกันนะคะกับมูลนิธิชายหญิงก้าวไกลตรงที่ประเด็นของเราก็คือว่าเขาบอกว่าตัวเลขจากปีที่แล้วจนถึงปีนี้คุณไม่ใช่จะลดลงนะเพิ่มขึ้นเป็นหลักร้อยใช่แล้วเขาประเมินตัวเลขจากอะไรไม่ใช่ตบตีนะฆ่ากันตายโอ้คุณสาฆ่าคุณภรรยาคุณภรรยาฆ่าคุณสามีหรือแม้กระทั่งคุณภรรยาหรือฝ่ายหญิงอ่ะป้องกันตัวก็เกิดเหตุรุนแรงจนกระทั่งพลั้งมือฆ่าฝ่ายชายก็มีที่ผมก้มๆดูโทรศัพท์เพราะว่าผมเซิร์ชคำว่าผัวตบตีขึ้นมาเต็มเลยนะฮะแล้วก็มีกระทู้ต่างๆเข้าไปตอบเยอะแยะเลยค่ะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าภรรยาที่ทนให้สามีเนี่ยตบเป็นระยะเวลานานๆแล้วก็อยู่ได้โดยที่ไม่ไปแจ้งความไม่ไปดำเนินคดีเลี้ยงด้วยลำแข้งเนี่ยนะฮะทนได้ยังไงแล้วคุณจะทนทำไมเขาก็บางคนก็ชอบเรื่องของผัวเมียเขาอ่ะทำไมเขาจะด่าเราใช่ไหมว่ากมลพรเคนโดมายุ่งเรื่องบ้านฉันทำไมเขาจะตบมันก็เรื่องของฉันบางทีเขาทิ้งตบยิ่งรักกันตอนเช้าตบกันตอนเย็นก็ดีกันอ่ะมันก็มีนะบางบ้านนี้อ๋อประมาณแบบว่าเช้าตบเย็นจูบดูอะไรนะคุณเปี๊ยกพิสารมากไปอย่างนี้ก็มีนะคะลองดูซิว่าแต่ละคนนั้นใครเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้บ้างแล้วแก้ไขปัญหายังไงวันนี้สิ่งที่จะต้องคุยกันมันไม่ใช่เรื่องของความรุนแรงแล้วก็กฎหมายอย่างเดียวเป็นเรื่องของเขาบอกว่ามันมีทัศนคติบางอย่างที่ถูกฝังลึกอยู่ในผู้ชาย คือผู้ชายเป็นใหญ่อ๋ออันนี้ก็มาเข้าข้างแบบผู้หญิงอีกหรือเปล่า อะไรอะไรก็มองว่าวัฒนธรรมผู้ชายข่มเหงข่มขู่ผู้หญิงตั้งแต่สมัยก่อนมีเมียก็หลายคนผู้หญิงก็ต้องเป็นทาสในเรือนเบี้ยคอยดูแลผู้ชายอย่างเดียวแหมคุณนั่นมันผ่านมาเป็นกี่ร้อยปีแล้วคุณก็ยังเอาความผิดเนี่ยมาโยนให้ผู้ชายอีกเหรอคุณเชื่อไหมว่าคนที่จะมาพูดเรื่องนี้ว่าเป็นผู้ชายเอาเหรอเออแล้วทำข้อมูลเรื่องนี้มาแน่นด้วยเอออันเนี้ยเดี๋ยววันนี้ได้คุยกันนะคะจะเป็นเรื่องหนึ่งซึ่งเราจะได้พูดต่อกันและจริงๆมันเป็นข่าวจากเรื่องกรณีข่าวใหญ่เมื่อ3เดือนที่แล้วถ้ายังจำกันได้คือผอ.ฝ่ายของกระทรวงสาธารณสุขฝ่ายหนึ่งเนี่ยไปลวนลามสุภาพสตรีที่เป็นลูกจ้างเดี๋ยวนะเคยมีข่าวนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยหรอมีนานมาแล้วล่ะเงียบไปเรียบร้อยแล้วด้วยมันเงียบไปแล้วผมก็ลืมไปแล้วนะเออพอเงียบไปสักพักนึงต้นเรื่องเขาก็ไปกระทุ้งอีกรอบนึงเรื่องเพิ่งจบเมื่อวันศุกร์นี่เองนะครับเพิ่งจบเมื่อวันศุกร์นี่เองจนลืมไปแล้วอ่ะจนลืมไปแล้วถูกต้องอุ้ยตอนนั้นข่าวใหญ่มากนะคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบนู่นนี่นั่นเออทำไมถ้าสักต้นเดือนที่ผ่านมาไม่มีใครถามอ่ะก็คงยังเงียบเหมือนเดิมเรื่องก็จบไปเรียบร้อยกระทรวงสาธารณสุขเขาก็ดำเนินการกันไปอันนี้ก็ว่ากันนะคะส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยวันนี้ก็มีเหมือนกันข่าวเด็ดข่าวร้อนคอนเสิร์ตใหญ่ๆที่จะถึงในประเทศไทยคอนเสิร์ตใกล้ๆตัวที่อยากจะให้ไปกันเนี่ยมีสองอย่างที่ต้องเตือนกันวันนี้ใครชอบซื้อบัตรคอนเสิร์ต
ระวังมิจฉาชีพมันมาทุกทางมันมาบ่อยแล้วก็มันมาทุกคอนเสิร์ตดังนั่นแหละไม่เห็นว่าคอนเสิร์ตดังครั้งไหนจะไม่มีบัตรผีจะไม่มีแบบพวกมิจฉาชีพมาหลอกเอาเงินแล้วก็หลอกได้ด้วยเพราะว่าคนที่เป็นแฟนคลับของศิลปินนั้นๆเนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตอ่ะเขาก็จะยอมเนาะจะได้ไปดูจะเสียเงินขนาดไหนจะยังไงช่องทางไหนที่ทำให้ได้บัตรเนี่ยเราก็เอาหมดอ่ะค่ะแล้วก็ในที่สุดความรักความหวังที่จะได้เจอศิลปินในดวงใจของเราก็ถูกหักอกดังปะไอ้คนพวกนี้เนี่ยนะมันทำลายความฝันคนอื่นต้องโดนเล่นงานเพราะไม่ได้หลอกเราอย่างเดียวมันเอาชื่อเราไปหลอกขายคนอื่นเอกโอ้เราต้องใช้คำว่าปฏิบัติการถลกหนังหัวอีกแล้วหรือเนี่ยคุณเดี๋ยวฉันไม่กล้าถลกหนังหัวกับสาวสยามนะมีความกลัวมากกลัวจะเป็นเรื่องขึ้นมาขอแทรกเรื่องนี้นิดนึงนะครับได้อนุญาตเรื่องของคนที่มีกองกำลังทาง Facebook Live เยอะๆเดี๋ยวนี้ผมไม่เรียกว่าลูกเพจนะผมเรียกว่ากองกำลังเราก็มีนะตอนนี้มี65คนถือเป็นกองกำลังได้ไหมอันนี้ไม่ถือว่าเป็นกองกำลังหรอแต่คนนั้นเวลาเขาไลฟ์เนี่ยหลายพันคนบางทีขึ้นไปถึงหมื่นผมเรียกว่ากองกำลังแล้วเขาสามารถที่จะชี้เป็นชี้ตายให้คนที่ติดตามเนี่ยไปถล่มใครก็ได้ในโลกออนไลน์เช่นฉันเนี่ยไม่พอใจอีเพจนี่เลยมันด่าฉันนะเนี่ยแกโชว์เลยนะเนี่ยไปรีพอร์ตมันจัดการมันเป็นจัดการถล่มไปด่ามันนี่คุณก๊อปปี้ใช่ป่ะคุณก๊อปปี้เจคนนั้นใช่ไหมเจคนนั้นโอเคใจหายหมดเลยแล้วกมลพรเชื่อไหมว่าผมก็ตามไปส่องเพจของน้องคนนั้นที่มีเรื่องกับเจคนนี้บรรดากองกำลังทาง Facebook Live ก็ตามไปถล่มเสียหายด่าด้วยถ้อยคำที่หยาบคายตามที่เจชี้บอกว่าเป็นจัดการถ้าเราสามารถทำให้กองกำลังของเราใน Facebook Live เนี่ยนะฮะไปโจมตีเพจอื่นได้นั่นแหละถือว่าประสบความสำเร็จแล้วคุณดิฉันคิดว่ากองกำลังของเราคงจะไม่ไหวนะคะลูกเพจเราเนี่ยตอนนี้ยังไม่ตื่นสักคนที่ตื่นมาก็ไม่ใช่ตื่นหรอกนะนอนไม่หลับไม่ไหวทองลูกเพจเราถูกพวกลูกเพจเราพวกสวตบตีกับใครก็ไม่ค่อยสู้อ่ะแหมพวกแบบเป็นวัยรุ่นเนี่ยมาเป็นลูกเพจเราเยอะหน่อยเราอยากมีกองกำลังที่เวลาเราไปตีกับพวกแบบพวกเพจมิจฉาชีพหรือว่าเพจที่มันหลอกคนโชกุลทั้งหลายนะเราก็สามารถสั่งการลูกเพจของเราว่าไปถล่มไอ้คนนี้เลยค่ะซึ่งเดี๋ยวเราต้องตามต่อไอ้เรื่องของเพจมิจฉาชีพด้วยนะฮะหลังจากที่เราทำเรื่องของโค้ชกรรมลอภาคแรกที่หลอกคนใช่ไหมหลอกให้สร้างแบรนด์ต่างๆนานาล่าสุดเนี่ยมีข้อมูลอีกแล้วเพจข่าวฮิตเนี่ยเขาอินบ็อกซ์มาบอกว่านอกจากหลอกคนนะครับคุณเคนโดไปหลอกเงินพระอีกด้วยโอ้ยตะไอ้พวกนี้นี่ไม่กลัวนรกสวรรค์เลยนะลูกเพจตื่นแล้วลูกเพจบอกว่าต้องบอกเจ้และกองกำลังของเจ้ด้วยนะณัฐวัฒน์บอกให้ระวังพรบคอมพิวเตอร์ลูกเพจที่เนี่ยเขากลัวหมายถึงลูกเพจเรานะลูกเพจเป็นเรื่องกลัวไม่เอาไม่ไปด้วยคือลูกเพจเป็นเรื่องเนี่ยติดตามข่าวแล้วก็จะมีความรู้ด้านกฎหมายประมาณหนึ่งก็จะรู้ว่าคำไหนพูดได้คำไหนพูดไม่ได้คำไหนเป็นข่มขู่คำไหนเป็นประจานเขาอะไรอย่างเงี้ยลูกเพจเราระวังตัวแต่กองกำลังของเจ้เนี่ยส่วนมากเป็นไหวขนองกฎหมายไม่ค่อยรู้อ่ะนั่นไงพอถึงเวลารู้ตัวอีกทีนะคะก็ถูกกระบวนการของกฎหมายลงโทษนะคะคุณศิลาบอกว่าโอ๊ยฟีลลิ่งแอคชั่นมาจัดเต็มคุณนิมบอกว่าสวัสดีจากนอร์เวย์คุณสุดชยาบอกว่าสัญญาณไม่ค่อยดีกระตุกนะคะอาจจะเป็นสัญญาณมือถือของฝั่งกมลพรแหละแต่ว่าคนดูทางบ้านเขายังดูได้ปกตินะคะไลฟ์แล้วแชร์แล้วนะคะแล้วก็คุณณัฐวัฒน์บอกว่าผมเนี่ยไม่เคยลงมือกับแฟนเลยนะทะเลาะกันแค่ต่อว่าเถียงกันเล็กน้อยไม่เคยลงมือส่วนใหญ่ผมจะเดินตื้อไม่ใช่อันนี้ภรรยาเป็นใหญ่ที่บ้านเดี๋ยวจะถามด้วยนะฮะว่านอกจากว่าผู้หญิงเนี่ยโดนผู้ชายทำร้ายแล้วหลังๆเนี่ยผู้ชายก็โดนผู้หญิงทำร้ายเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็หนึ่งปากคอเลาะร้ายนะฮะบางทีไปด่าสามีประจานในห้างบางทีสามีเนี่ยกำลังนั่งดื่มกับเพื่อนนะสักกระเบือนี่ป่ามาเลยหล่นลงเนี่ยกลางวงแล้วก็ชี้หน้าด่าผัวจนอับอายไม่รู้จะเอาหน้าไปซุกไว้ตรงไหนเนี่ยนะฮะ อย่างเงี้ยเนี่ยฟ้องเมียได้ไหมเอาจริงๆก็ได้แหละแต่ว่าอันนี้เขาอาจจะแบบว่าเขามีรสนิยมเอ้ยไม่ใช่เขามีความเชื่อแบบว่าเขาเรียกเชื่อฟังภรรยาแล้วจะเจริญนะคะก็ดีไม่ต้องกินเหล้าเยอะกลับบ้านตามภรรยากลับบ้านเราไม่ใช่แค่ด่าตัวเรานะบางทีนะบรรดาเมียนะด่าเพื่อนด้วยนี่เหมือนจะด่าผัวนะทำไมแกคบแต่เพื่อนสีสีสีสวยอย่างเงี้ยเพื่อนดีๆไม่รู้จักคบนะคือเหมือนด่าผัว
แต่ก็คือด่าไอ้แวดวงรอบๆนั่นแหละโดนไปด้วยโดนไปด้วยนะคะหลายคนตื่นแล้วคุณแอปเปิลก็ทั้งกลางคืนทั้งเช้าก็ตื่นมาดูนะคะครับก็สวัสดีมาพี่เบนก็บอกสวัสดีจากหนองแขมยังไม่ได้กลับไปประเทศหลายคนเริ่มรายงานตัวนอกจากรายงานตัวอย่าลืมช่วยกันแชร์ด้วยนะเช้านี้ต้องการกองกำลังมาช่วยจัดรายการมีกองกำลังงอนผมมาด้วยพี่เบนบอกว่าทำไมเหรอคะแก่แล้วไม่มีความหมายเหรอคะคุณเคนโดกองกำลังของเราเนี่ยเป็นกองกำลังที่ใช้สติปัญญาในการต่อสู้กับผู้อื่นกองกำลังเราไม่ใช้วาจาหยาบคายและไม่ใช้อะไรที่ผิดกฎหมายเพราะกองกำลังเรานั้นเป็นผู้มีความรู้สวด้วยเออคุณธงชัยบอกว่าทำไมเอากล้องวางไม่เอากล้องไว้ตรงหน้าล่ะครับทำไมไว้ตรงนั้นวันพฤหัสบดีคุณธงชัยเพิ่งเคยดูละสิวันพฤหัสบดีเนี่ยจะเป็นวันที่เราเนี่ยจัดรายการพิเศษเฉพาะแฟนเพจเท่านั้นนะคะในช่วงเช้าก็มาร่วมกันจัดรายการคือมาช่วยเราทำงานเนี่ยแหละเพราะนั้นกล้องของ Facebook Live จะอยู่ด้านข้างส่วนคุณผู้ชมที่ดูอยู่หน้าจอทีวีก็จะได้รับชมในยามค่ำคืนแต่ว่าดูสดตอนกลางคืนก็มีความพิเศษเพราะว่าเรา2คนเนี่ยจะไปแข่งกันเม้นกับคนดูอันนั้นก็จะสนุกไปอีกแบบเพียงแต่ว่านอกจากคอนเสิร์ตที่มีคนมาหลอกขายบัตรแต่อันนี้ไม่มีทางหลอกขายบัตรแน่นอนอันนี้ต้องเชียร์กันหน่อยนะคะเพราะว่าดิฉันเนี่ยเรียกเป็นแฟนเพื่อชีวิตต้องไปให้ได้สำหรับวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนนี้นะคะที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ค่ะคอนเสิร์ตเมล็ดพันธุ์ของพ่อสืบสานหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความดีศิลปินก็แน่นอนมีแฮมเมอร์มาลีฮวนหน้านี่คุณเคนโดร้องได้นะคะนังหาคาราวานสินเจริญบราเธอร์และวงพัทลุงค่ะบัตรราคา 1,000 บาทหาซื้อง่ายๆนะคะไปที่ 7-Eleven Counter Service ทุกที่เลยหรือว่าจะเข้าไปที่เว็บไซต์ www.allticketthailand.com นะคะเขาเรียกว่าบรรยากาศก็ดีเพราะว่าอากาศจะกลับมาหนาวอีกแล้วพอบรรยากาศจะกลับมาหนาวอีกแล้วเนี่ยแน่นอนสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะคุณแล้วมีศิลปินแบบโอ้โหเบอร์ใหญ่ๆแบบนี้เพลงเพราะๆแบบนี้เลยพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับโอ้โหดีนะฮะไปดูกันเยอะๆนะครับอ่ะส่วนคุณแอปเปิลบอกว่าเฮ้อเราโสดอยากโดนตบอ่ะคุณแอปเปิลบอกมีความฝันว่าอยากโดนผัวตบแต่ไม่มีผัวโสดนะคุณปัดบอกว่ากองกำลังของเป็นเรื่องเป็นกองกำลังที่ฉลาดรอบรู้มีเหตุผลเราจะไม่ใช้ความรุนแรงค่ะนะน่ารักฉันต้องการลูกเพจมาช่วยจัดรายการแบบนี้เพราะฉะนั้นขึ้นต้นรายการค่ะนอกจากจะเตือนเรื่องของความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในครอบครัวแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวแล้วเรื่องใกล้ตัวเนี่ยเขาบอกว่าจะหนาวอีกแล้วพอจะหนาวอีกแล้วเนี่ยสิ่งที่จะต้องตามมาคืออากาศที่เปลี่ยนแปลงค่ะคุณแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บกำลังจะตามมาเมื่อวานนี้ทางด้านของกรมก็เห็นไหมไอมาตามข่าวเลยคือเอฟเฟกต์เนี่ยตอนนี้เช้ายังงงอยู่ยังงงอยู่เคนโดจัดให้นะคะอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะมาพูดถึงสถานการณ์ภาพรวมของโรคไข้หวัดใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บอกว่าเอาจริงๆนะด้วยสภาพอากาศหนาวในขณะนี้เนี่ยทำให้หลายประเทศมีรายงานของผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นเมืองไทยเองเนี่ยมีตัวเลขที่ดูแล้วน่ากังวลใจเหมือนกันเพราะว่าสำนักระบาดวิทยานะคะบอกว่าตั้งแต่มกราคมต้นปีใช่ไหมก็ช่วงหน้าหนาวเหมือนกันนะคะจนถึง13พฤศจิกายนไม่นานนี้เองมีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่แล้ว 175,777 รายครับในจำนวนคนที่เป็นไข้หวัดใหญ่แล้วไปหาหมอช้าค่ะมีคนเสียชีวิตไปแล้ว50รายพบมากในกลุ่มเด็กวัยอายุ 15-24 ปีและพบมากที่สุดไม่น่าเชื่อพื้นที่กรุงเทพกรุงเทพทั้งที่เป็นจังหวัดที่1สาธารณสุขโรงพยาบาลนั้นดีข้อมูลน่าจะถึงแต่ตกประมาทฮะเรื่องนี้ก็ต้องป้องกันตัวเองดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอย่างใครที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีอาการเนี่ยก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยค่ะอันนี้สำคัญมากช่วยได้เยอะทีเดียวนะครับค่ะในช่วงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยนะคะช่วงอากาศที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยหมอบอกงี้ค่ะบอกว่าตัวเลขผู้ป่วยเนี่ยยิ่งเข้าหน้าหนาวนะเคนโดมจะเพิ่มมากขึ้นปกติแล้วประเทศไทยเนี่ยมันจะระบาด2รอบก็คือฤดูฝนกับฤดูหนาวแต่ช่วงเนี้ยมันทั้งฝนทั้งหนาวสลับกันไปเดี๋ยวบางทีมีร้อนบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังโดยเฉพาะบรรดาสถานที่ท่องเที่ยวถ้ารู้สึกว่าไม่ค่อยจะปลอดภัยก็ใส่หน้ากากอนามัยไว้ก่อนเออเวลาที่มีข่าวแบบนี้ประชาชนก็จะแตกตื่นว่าอุ๊ยมันกลายพันธุ์หรือเปล่ามันรุนแรงขึ้นหรือเปล่า มันเป็นแล้วนี่อาการมันทรุดมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่านะครับเรื่องนี้เองนะฮะก็มีคำตอบนะครับบอกว่าไม่พบนะครับพบว่าผู้ป่วยเนี่ยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A เนี่ยนะฮะ
แล้วก็จะมีสายพันธุ์ B เพิ่มขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ได้มีนัยยะว่าความรุนแรงจะเพิ่มมากขึ้นแต่อย่างใด อีกทั้งการรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ก็จะช่วยลดความรุนแรงของโรคได้แม้จะไม่สามารถป้องกันได้เต็ม 100% ก็ตามปีนี้ฉีดหรือยังยังไม่ได้ฉีดเลยดิผมฉีดแล้วฉีดเข็มเดียวเลยคุณนะมันครอบคลุมไปปีนึงเลยเหรอฮะเออจะไม่ฉีดบ้างเจ็บครั้งเดียวนะครับดีกว่าล้มหมอนนอนเสือแล้วก็เจ็บหลายครั้งนะครับสิ่งที่อยากจะย้ำก็คือว่าเราต้องดูแลสุขภาพของเราให้ดีซึ่งโรคไข้หวัดใหญ่สามารถหายได้เองประมาณ 2-4 วันนะครับไม่ต้องตกใจอาการก็จะเริ่มดีขึ้นแต่หากไม่ดีขึ้นใน48ชั่วโมงหรือว่ามีภาวะแทรกซ้อนเช่นมีอาการปอดบวมนะฮะหายใจแบบหอบๆนี่นะครับให้รีบไปพบคุณหมอทันทีเพื่อรักษาแล้วก็ดูแลอาการนะครับเพราะว่าโรคนี้เนี่ยก็สามารถทำให้เสียชีวิตได้หากไปรับการรักษาไม่ทันท่วงทีซึ่งตัวเลขผู้เสียชีวิตปีนี้เนี่ยนะครับ50คนนะฮะหนึ่งในนั้นก็คือไปรักษาไม่ทันหรือว่าภาษาชาวบ้านก็คือว่าเอาไม่ทันคือเหมือนว่าเอาเป็นไข้หวัดเดี๋ยวมันก็คงหายเองรับยากินยานะนอนพักอยู่ที่บ้านปรากฏว่าถ้ามันมีอาการแทรกซ้อนอย่างเช่นมันเริ่มหอบอ่ะมันเริ่มเหนื่อยนะฮะแล้วก็เริ่มมีอาการที่ผิดปกติหรือว่าไข้ขึ้นสูงมากเนี่ยนะฮะไปหาคุณหมอเลยครับผมเคยเป็นขนาดว่าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะไปปลายที่มันกำลังจะหมดอ่ะนะฮะสมมติฉีดเดือนนี้เนี่ยก่อนเดือนหน้านี้เนี่ยผมเป็นโอ้โหคุณกมลพรเฮ้ยเราก็ชะล่าใจว่าเราฉีดวัคซีนแล้วไม่น่าใช่ไข้หวัดใหญ่ปรากฏว่าไปเป็นอยู่ต่างจังหวัดที่อุบลเกือบตายนะคุณผมต้องขึ้นเครื่องมาด้วยภาวะแบบว่าหนาวเกือบตายอ่ะพอลงปุ๊บเนี่ยมุ่งไปโรงพยาบาลเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าเกือบเอาไม่ทันเหมือนกันนะเห็นไหมดีนะที่ไปโรงพยาบาลทันนะถ้าเกิดไปอยู่แบบต่างจังหวัดไกลๆจะทำยังไงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ประมาทไม่ได้นะคุณมาเสียชีวิตด้วยเรื่องของโรคไข้หวัดใหญ่นะคะคุณผู้ชมหลายท่านก็บอกว่าผมไม่เคยเป็นหวัดใหญ่เลยครับแต่ว่าเป็นไข้ห่วงใยแล้วสิห่วงใยคุณเคนโดคุณกบฏเดี๋ยวนะเปิดสายช่วยขยี้ข่าวไม่มานะน่าดูแล้วพวกนี้รักษาด้วยอะไรอ่ะยาคงไม่มีหรอกมั้งโทรมาไงให้โทรมาขยี้ข่าวท้ายรายการคุณทิพย์วรีบอกว่าจะได้ประหยัดน้ำอีกแล้วการที่ป้องกันตัวเองไม่ให้เป็นไข้หวัดหรือว่าอากาศหนาวเนี่ยนะฮะมันไม่ได้สื่อถึงว่าคุณไม่อาบน้ำนะครับอะไรสกปรกมันก็ยังคงต้องอาบน้ำทุกฤดูกาลต่อให้หนาวให้ร้อนให้ลมแรงฝนตกยังไงคนเรามันก็ต้องอาบน้ำเพราะว่าบางจุดเนี่ยนะฮะมันจะสกปรกเร็วต้องดูแลให้ดีถ้าเกิดไม่ดูแลรักษาความสะอาดอันนี้สิอาจจะเป็นหวัดง่ายนะคะนี่มีคนประกาศคุณวรรณภาบอกว่าประกาศค่ะประกาศตามหาหน้าหนาวหน่อยสิคะหน้าหนาวหายไปไหนมีใช่ไหมสามวันหนาว2วันร้อน1วันฝนตกแล้วก็เดี๋ยวมันก็คงจะกลับมาหนาวอีกใช่นะคะรับรองเดี๋ยวมาถ้ามาก็รักษาสุขภาพกันด้วยกันแล้วกันค่ะครับมาที่ข่าวบัตรคอนเสิร์ตไหมนั่นแหละบัตรคอนเสิร์ตที่ว่าวิธีการที่เขาหลอกกันนี่เขาหลอกกันยังไงฮะเรื่องนี้เนี่ยผมเล่าแล้วผมไม่อินเพราะว่าผมไม่ได้ดูคอนเสิร์ตต่างประเทศมานานผมจะไม่มีใครที่สามารถหลอกได้เพราะว่าคอนเสิร์ตหมอลำเนี่ยมันซื้อที่หน้าวิกมันจะไม่มีการจองออนไลน์หรือว่ามันจะไม่มีแบบในหน้าหรืออะไรยังไงเนี่ยผมเลยไม่เคยถูกหลอกซื้อบัตรคอนเสิร์ตเพราะว่าหลังนี่ดูปฐมบันเทิงศิลป์นะฮะนกน้อยอุไรพรเสียงอีสานนะฮะรัตนศิลป์อย่างเงี้ยเขาก็ขาย140บาทหน้าวิกป่ะย้ายไปอยู่ที่อื่นไม่ได้มีรสนิยมเหมือนแบบว่าเจ้าหน้าที่ของเราเลยแล้วในงานนี้เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวของ News 1นะแล้วเป็นแบบทีมซีแบบทีมที่อยู่กับเป็นเรื่องมันก็กล้าหลอกเฮ้อคือคนที่มีความรู้นะทำเกี่ยวกับข่าวก็มักจะระวังเนื้อระวังตัวใช่ขนาดคนทำข่าวยังโดนหลอกแล้วพวกคุณน่ะจะรอดเหรอช่วยดูข่าวนี้อย่างละเอียดยิบด้วยนะนี่แล้วน้องมาไม่ธรรมดาน้องมีไทม์ไลน์มาบอกแล้วก็ตอนนี้ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันแล้วด้วยที่สำคัญมันยังคงทำต่อเนื่องจากอะไรเพราะว่าบัตรคอนเสิร์ตที่ถือว่าหายากมากคือ Bruno Mars เขาประกาศขายใช่ไหมแล้วก็ไม่ใช่ว่าเนี่ยน้องเนี่ยพิมพ์ทิปของเราเนี่ยฮะต้องใช้ชื่อจริงเพราะว่าไปลงเขาเรียกไปลงชื่อบันทึกประจำวันเรียบร้อยแล้วเนี่ย บอกว่าจริงก็ไม่ใช่ว่าอยากจะไปซื้อกับบัตรผีพวกนี้หรอกหรือว่าไปเอาของคนอื่นมาแต่มันซื้อไม่ทันคอนเสิร์ตใหญ่ๆแบบนี้แน่นอนคุณเห็นไหมนี่มันถ่ายบัตรจริงมาให้ดูเลยเนี่ยน้องอ่ะ
หาซื้อบัตรไม่ทันนะคะครับก็ปรากฏว่านี่เลยค่ะนายแฟนเพจของบุญมาไทยแลนด์แฟนเพจเนี่ยมีคอมเมนต์มาบอกว่าต้องการบัตรคอนเสิร์ตบรูโนมาราคา 4,500 บาท2ใบใครปล่อยให้ทักมาได้นะนะเด็กเราไม่ธรรมดาเงินต้องเงินเดือนไม่ออกไม่เป็นไรฉันจะต้องมีเงินเก็บเพื่อดูบรูโนมาให้ได้สักครั้งในชีวิตนะคะเนื่องจากว่าไปซื้อไม่ทันก็เลยไปโพสต์เอาไว้ในที่สุดค่ะก็มีเลยเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะคะกิฟฮานามมิเหมือนฮานามิเขาเกี่ยวไหมรูปโปรไฟล์เป็นรูปน้องหมาเป็นคนร้ายที่ทักแชทเข้ามาบอกว่าแน่เราอ่ะมีบัตรคอนเสิร์ตบรูโนมาขายโซน 3,500 สองใบแล้วส่งรูปบัตรคอนเสิร์ตแล้วส่งบัตรจริงๆมาด้วยเนี่ยเห็นไหมนะมาแบบเนียนเลยส่งบัตรมาให้ดูเดี๋ยวนะคุณกมลพรขอแซวนี้นิดนึงว่าผมจะไม่คุยกับหมาในโซเชียลผมไม่คุยกับไก่ผมไม่คุยกับตัวการ์ตูนใครที่เอาโปรไฟล์ขึ้นเป็นหมาเป็นแมวเป็นตัวการ์ตูนเป็นตัวอะไรก็ตามผมไม่คุยโดยเฉพาะการต้องเสียเงินให้กับหมาผมจะไม่คุยตั้งแต่แรกดูไม่น่าจะถึงเนี่ยหรอเออใครจะไปคุยกับหมาซื้อบัตรคอนเสิร์ตบ้าเปล่านี่น้องนั่งอยู่ร้องไห้แล้วขออภัยน้องพี่ไม่ได้ตอกย้ำน้องนะแต่พี่ก็อยากจะบอกน้องว่าคราวหลังอยากคุยกับหมานี่คุณสำหรับบางคนน่ะหมาแมวเป็นลูกโอ้ยเรียกเป็นลูกเลยเป็นเรียกหมาแมวนะคะปรากฏว่าน้องของเราก็นัดพบนางไม่ได้เกิดการนางก็ไม่ได้แบบโอนงงโอนเงินแบบไปเรื่อยเจื่อยนางนัดพบเพื่ออะไรเพื่อจะแลกเปลี่ยนแต่ว่าคนร้ายบอกว่าอยู่พัทยาอยู่พัทยาขอเบอร์หน่อยดีเด็กของเราขอเบอร์คนร้ายไม่ให้เบอร์เฮ้อน้องก็บอกว่าเอางี้ละกันเอาเบอร์เราไปแทนละกันพอให้เบอร์ไปเนี่ยนะคะเนี่ยหมากิ๊บเนี่ยหมากิ๊บเนี่ยรูปโปรไฟล์เป็นหมาไงชื่อเป็นกิ๊บหมากิ๊บเนี่ยก็โทรมาคุยด้วยบอกว่าเนี่ยอยากวิดีโอคอลนะคะเพื่อที่จะแบบเป็นการยืนยันว่ามีบัตรจริงๆนะโดยให้ถือบัตรให้ดูเลยตัวของหมากิ๊บเนี่ยก็บอกไม่แบบข้างนอกกับเน็ตมันไม่ค่อยเสถียรเอางี้ละกันคือแบบเดี๋ยวเสนอให้ว่าจ่ายเงินมาจำครึ่งนึงละกันนะก็คือ 3,500 มี2ใบใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวส่ง EMS ให้เอาค่า EMS มันเอาค่า EMS ด้วย50บาทเป็น 3,550 บาทแล้วหมากิ๊บเนี่ยก็ส่งบัตรจะส่งบัตรให้นะ2ใบหลังจากนั้นเนี่ยแฟร์ใจใหญ่หมากิ๊บบอกใจใหญ่ครับเนี่ยน้องเราเนี่ยค่อยโอนเงินเข้ามาให้เลยที่หลังแน่หลังจากนั้นค่ะหมากิ๊บก็ส่งรูปบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยไม่มีการเบอร์ลงเบอร์เลขอะไรเลยส่งรูปตัวจริงของหมากิ๊บมาให้ดูด้วยนะเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็บอกเด็กของเราว่าเนี่ยส่งบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยนะเดี๋ยวถ้าไม่ส่งมาเดี๋ยวไม่โอนเงินที่เหลือให้หมากิ๊บหมากิ๊บก็แย่สิคุณมันมาเบอร์นี้แสดงว่าอีบัตรประชาชนเนี่ยไม่ใช่หน้าอีหมากิฟแน่ๆผมคิดนะว่ามันคงต้องทำแบบนี้ก่อนหน้านี้แล้วก็ไปเอาบัตรประชาชนคนก่อนหน้านี้มาส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของเรามันต้องทำอย่างนี้แน่ๆเลยใช่นี่ฉันเริ่มจะเป็นมิจฉาชีพได้แล้วนะใช่เพราะอะไรเพราะความที่น้องของเราทำเป็นเรื่องกับเรามานานก็รู้ว่าไม่ควรจะถ่ายหน้าบัตรประชาชนไปคนอื่นน้องของเราไม่ยอมเอาแบบประชาชนไปให้คนอื่นเสกมันไม่ได้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยพูดกันเรื่องของโอนงงเอิญเงินแล้วก็ค่อยส่งบัตรประชาชนกันที่หลังก็ได้ส่วนการโอนค่าบัตรเนี่ยนะคะตัวของหมากิ๊บเนี่ยเห็นว่าในนี้เขาใช้สุภาพกว่านี้เขาใช้ของหมากิ๊บก็เป็นลูกหมาหรือลูกกิ๊บหมากิ๊บเนี่ยบอกว่าให้โอนทาง MPay Wallet โดยโอนผ่านเบอร์โทรศัพท์หมากิ๊บสอนวิธีโอนอย่างละเอียดเลยนะแล้วบอกว่าโอนแล้วเนี่ยจะมีข้อความแจ้งไปทางโทรศัพท์ว่าโอนเข้าบัญชีที่ชื่อเดียวกับบัตรประชาชนก็คือที่หมากิ๊บให้ดูพอโอนแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่มีข้อความส่งกลับมาน้องเราตกใจดิไม่ใช่ตกใจฉันว่าร้องไห้แล้วแหละจังหวะนั้นน่ะนี่น้องเราก็เอางี้เดี๋ยวพอเราโอนเงินแล้วใช่ป่ะสิ่งที่ต้องทำต่อหมากิ๊บบอกไว้ว่าให้ถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชนส่งให้หมากิ๊บเพื่อยืนยันว่าเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ส่งบัตรแล้วก็โอนเงินที่เหลือใช่ไหมปรากฏว่าไอ้น้องเราก็พาซื้อก็เลยถ่ายบัตรประชาชนพร้อมรูปตัวเองนี่รูปตัวเองส่งไว้ให้เขาเพื่อเขาจะได้ส่งแบบบัตรมาให้นี่แกไปหัวเราะยอดเขาทำไมเพื่อนทำไมฮะไปแบบว่านอกจากว่าน้องเขาเนี่ยไปคุยกับหมาเสียเชิงให้หมาแล้วก็ยังมาหัวเราะเยาะน้องเขาอีกนะทำไมถึงมาตอกย้ำขนาดนี้ว่าน้องเขาไม่ฉลาดฮะสงสารมันถูกทำลายความฝันไม่ได้ไปดูหมาไปแย่แล้วพอยืนยันใช่ไหมไปแบบนั้นติดต่อหมากิ๊บไม่ได้ฮะ
ก็เลยรู้ตัวแล้วแหละว่าถูกหลอกตั้งแต่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็โทรศัพท์นะคะมีโทรศัพท์จากตำรวจโทรมาบอกว่ามีคนแจ้งนะคะว่าตัวของน้องเราข้อซ้ำกรรมซัดวิบัติเป็นไอ้น้องเราไปหลอกขายบัตรคอนเสิร์ตคนอื่นใช่ไหมเห็นไหมมันทำกันเป็นลูกโซ่กันจริงๆใครที่หลงกลเนี่ยนะฮะถ่ายบัตรประชาชนมันก็จะไปหลอกเหยื่อคนต่อไปเพราะว่าหน้ามันเป็นหมานะฮะเราก็จะไม่รู้ว่าหมากับบัตรประชาชนนั้นมันคือคนเดียวกันหรือเปล่าพลาดตั้งแต่หลงคุยกับหมาแล้วแหละอันนี้ย้ำเลยนะฮะว่าใครที่จะไปซื้อของอะไรในเน็ตสินค้าออนไลน์ต่างๆถ้าพ่อค้าออนไลน์แม่ค้าออนไลน์เขาไม่เป็นหน้าตัวเองหรือไม่ใช่หน้าคนบางทีหน้าคนก็เอาหน้าคุณกมลพรไปใส่ก็ได้ก็เชื่อกันไม่ได้ก็ต้องเช็คดีๆนะฮะว่าใช่ตัวฉันไหมปรากฏว่าอันนี้ต้องบอกชื่อเลยพิมพ์ทิพย์หรือว่าน้องของเราเนี่ยก็ยังเจอหนักกว่านั้นเพราะหลังจากตำรวจโทรมาบอกว่าเฮ้ย คุณพิมพ์ทิพย์ไปหลอกขายบัตรคอนเสิร์ตบรูโน่มาให้คนอื่นใช่ไหมโกงเขานี่ต้องมานี่มาแจ้งข้อกล่าวหามารับทราบมาแก้ตัวอะไรก็ว่าไปในโลกโซเชียลทวิตเตอร์ก็เอาบัตรประชาชนของน้องพิมพ์ทิพย์จะบอกชื่อเล่นไปละของน้องพิมพ์ทิพย์ผู้อกหักบัตรบูโดมาก็ไม่ได้คอนเสิร์ตก็ไม่ได้ไปดูเงินก็เสียไป 3,550 บาทบัตรประชาชนก็เสียรู้ถูกตำรวจโทรมาหายังถูกประจานในโลกโซเชียลว่าระวังยายพิมพ์ทิพย์เนี่ยเป็นคนขี้โกงหลอกขายบัตรคอนเสิร์ตให้คนอื่นและถูกรีทวิตไปกว่า 1,000 ครั้งในวันที่12พฤศจิกายนรู้ตัวว่าถูกหลอก11ตำรวจโทรหาค่ํา11 12ชื่อตัวเองไปเสียหายอยู่ในโลกโซเชียลอีตั้งหากครับต้องลงไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้โอ้โหพิมพ์ทิพย์เอ๋ยถือว่าเป็นประสบการณ์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เรื่องที่มันไม่ดีในชีวิตก็ให้มันผ่านพ้นไปขอให้มีเรื่องดีๆผ่านเข้ามาอันนี้ถือว่าซวยนะต้องใช้คำนี้เลยนะคุณกมลพรบัตรก็ไม่ได้ถูกหลอกไม่พอถูกคนในโซเชียลกล่นด่าอีกว่ายายพิมพ์ทิพย์เนี่ยเป็นนางโจรไปขายบัตรคนอื่นซึ่งไม่จริงเอาหมาทิพย์ขึ้นมาอีกทีเพราะอะไรตอนนี้ตำรวจกำลังรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีเนื่องจากมีผู้เสียหายที่อยู่ในกลุ่มไลน์เนี่ย13คนมีคนเปิดเผยถึงจำนวนเงินที่ถูกหลอกไปแล้ว 11,000 บาทนะคะเขาไล่เรียงไปเท่าไหร่ทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นเงินที่ถูกหลอกไป 32,970 บาทจำนวนนี้ยังไม่รวมกับคนที่โดนหลอกและไม่ได้อยู่ในกลุ่มไลน์อีกเพราะยังมีคนที่ถูกหลอกอย่างต่อเนื่องและใช้บัตรประชาชนของพิมพ์ทิพย์ในการโกงอยากจะเตือนไปนะคะหากมีคนมาขายบัตรคอนเสิร์ตโดยใช้บัตรประชาชนของพิมพ์ทิพย์อีกพิมพ์ทิพย์อำนวยพรรัตน์ยืนยันตัวตนและอยากจะบอกคุณเลยว่าคุณถูกหลอกเพราะน้องนั่งอยู่ในสตูร้องไห้ร้องไห้ไม่ใช่อะไรเสียค่าโง่บูโน่มาก็ไม่ได้ดูและดูฝ่ายเทคนิคด้วยกันเองเพื่อนกันทั้งนั้นยังส่งเสียงหัวเราะในรายการเป็นเรื่องอีกเยอะเย้ยจริงๆนะฮะสรุปนะครับว่าน้องพิมพ์ทิพย์ไม่เคยทำธุรกิจค้าขายบัตรคอนเสิร์ตอะไรใดๆแล้วก็ไม่ได้เปิดเพจค้าขายออนไลน์ด้วยเป็นจนทำงานอยู่เนี่ยเห็นบอกว่าปั๊มนมให้ลูกอยู่ช่วงนี้มีลูกด้วยลูกน้อยจะเอาเวลาที่ไหนไปพิมพ์หลอกคนมือก็ปั๊มนมอยู่ทั้งวันแล้วก็ต้องมานั่งแบบอยู่นี่แล้วต้องมานั่งหาซาวให้เพื่อนย้อยเย้ยตัวเองอีกไอ้เทคนิคนี่เดี๋ยวเราจะตัดนะฮะเป็นสกู๊ปตัวนี้เนี่ยลงในเพจเป็นเรื่องด้วยเพราะว่าเป็นการเตือนภัยจริงๆนะฮะนี่มันหลอกหลายต่อมากแล้วนะใช่มันกว่าพี่บูโน่มาจะมามันได้เป็นแสนแน่เลยอ่ะถูกต้องมันค่อนข้างจะแบบต้องระวังตัวเองแล้วก็เรื่องของบัตรประชาชนเนี่ยนะฮะย้ำนะครับว่าคุณห้ามซีหลอกให้กับใครใช่สองห้ามถ่ายรูปบัตรประชาชนส่งในโลกออนไลน์ให้ใครทั้งนั้นห้ามโดยเด็ดขาดจริงๆไม่ได้หรือสมมุติว่ามันเป็นกรณีอันนี้เคยมีจริงเป็นกรณีต้องสั่งจองสินค้าที่ราคาสูงนิดนึงทางผู้ขายที่เขามีตัวตนจริงเขาก็ต้องการใช่ไหมว่าเราคือใครเพื่อจะไปกรอกวิธีการที่ทำได้คือสมมุติว่าคุณต้องถ่ายจริงๆนะแหละเราก็ไม่เอามาถ่ายปุ๊บให้คุณเดี๋ยวนี้ในโทรศัพท์มันก็ทำได้จะเข้าแบบโปรแกรมอะไรก็ได้พอถ่ายปุ๊บให้คุณคาดเลยใช้สีก็แหละใช้สีเราคาดคาดแถบไอ้นี่ก่อนแถบบาร์โค้ดเพราะมันสามารถไปเจาะรายละเอียดได้คาดไอ้แผ่นแถบเหล็กแล้วก็วันเดือนปีเกิดเราก่อนแล้วบอกอยากจะใช้ใช่ไหมเลขบัตร
พราะว่าจะต้องทำธุรกรรมดำเนินเรื่องการสมมุตินะเอาเฉพาะเลขแล้วก็คาดหน้าตัวเองไว้ด้วยเพราะเมื่อเขาสมมุติเขาเอาไปซีล็อกหรืออะไรแบบนี้เขาไปทำธุรกรรมต่อไม่ได้แล้วเขาของเราไปโกงก็ไม่ได้ให้คาดเลยคาดเอาสีนี่ไปหรือว่าถ้าอยากกวนประสาทมันนะเติมหูให้เรากลางๆหน่อยได้เพราะว่าส่วนใหญ่ทำธุรกรรมแบบนี้เขาจะแบบว่าเอ้ยก็ขอแค่ชื่อจริงนามสกุลถูกต้องแล้วเขาอยากรู้เรามีตัวตนไหมแล้วใส่หูไปเอาเขียนตาให้มันแบบว่าขึ้นไปข้างบนอย่างเงี้ยหมอแลบอ่ะหมอแลบเอาแบบนั้นอ่ะมันจะได้ใช้ของเราไม่ได้นะครับอ่ะลูกเพจอย่าลืมไลค์ Love and Share ค่ะครับพักในช่วงของข่าวเตือนภัยโรคภัยไข้เจ็บเตือนภัยหลอกขายบัตรคอนเสิร์ตเดี๋ยวมาเตือนภัยใกล้ตัวเรื่องความรุนแรงบ้างครับสักครู่เดียวค่ะ